ป็นนาที่ส่วนใหญ่แล้วปลูกในสวนชาวสวนเดินชาวโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองอำเภอบางคล้าหลักตอนนี้ยังเอาไปในการบริโภคกันอยู่เท่านี้เองยังไม่ได้ไปจัดเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมกันยังไม่แน่ใจว่าจะไปทำอะไรกันได้เพราะเขาไม่มีช่วงไม่ไปซื้อที่อื่นเนี่ยเครื่องมือนี่ใครคิดให้ครับเนี่ยทำเลยคิดเองเดิมทำเองคนอื่นมีอย่างเราไหมก็มีเขาก็เอาไปเรียนในแบบนี่เอาน้าเป็นคนคิดคนแรกเลยไงนุ่นคนนุ่นเป็นคนทำสามีอ่ะปรับให้มันหนามันบางได้ก็ไอตัวเนี้ยถ้าเราจะปรับให้หนาแล้วเราก็เอาไขขึ้นไปนะไขลงมาถ้าเราจะปรับให้บางก็ไขขึ้นไปให้มันเลยต้องว่างมันน้อยขึ้นเนี่ยเพราะว่าเตลิ้นเอตลิ้นอันนี้มันเอ็นนั่นได้ใช่ไหมเลยทำเนี่ยครับลิ้นมันตะเคียนตะเคียนนะแต่เพราะลิ้นนะไม้ตะเคียนนะแล้วตัวบอดี้มันไม้อะไรมาก็ส่วนมากจะเป็นตะเคียนตะเคียนหมดเลยนะใส่กบอะไรเองหมดเลยวะเนี่ยทำเองหมดเลยเป็นช่างนะชื่ออะไรครับคนแปดริ้วแท้ๆคนมาจีนนะเอามามาแต่งงานอยู่นี่นะเป็นช่างเลยนะเนี่ยนะทำอย่างเงี้ยไม่ก็ทำให้ดีขึ้นเนี่ยทำปรับตัวมาปรับตัวอะไรดีขึ้นบ้างวันถ้าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงสมมติอะทำงานตามระบบว่า8ชั่วโมงเนี่ยแต่ใส่ได้ประมาณสักกี่กิโล8ชั่วโมงมันไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับประมาณเพราะว่าประมาณ30โลเนี่ย30โลก็ไปประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมง30ประมาณ100กิโลแต่ใช่สิครับปัญหาของพี่น้องชาวเกษตรกรของโดยเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมากจะเป็นร่องสวนเนี่ยก็จะมีการปลูกหมากเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยปลูกไว้เพื่อยึดริมร่องแล้วส่วนหนึ่งคือขายลูกได้แต่ทีเนี้ยมันไม่มีทางไปเนี่ยไปบริโภคกันอย่างเดียวบริโภคกันอย่างเดียวเนี่ยปริมาณมันก็เกินมากราคาก็ตกอยู่ตลอดเมื่อในอดีต20ปีที่แล้วราคาก็ร้อยหนึ่ง10บาท20บาทอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็น110บาท20บาทอยู่อันนี้เป็นปัญหาของชาวสวนที่มีหมากอยู่ในสวนการใส่ปุ๋ยหมากครับปุ๋ยหมากส่วนมากฝนตกมาเดือน5เดือน6ฮะก็ใส่ปุ๋ยแล้วซึ่งไม่ถูกต้องครับถ้าใส่ปุ๋ยเดือน5เดือน6นี่มันจะไม่ออกตอนนี้ฮะแล้วหมากจะถูกครับ100ลูก10บาทเองนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยหมากให้ได้ผลสูงคือว่าใส่ตอนออกพรรษาแล้วคือเดือน8ครับเดือน8แล้วหมากจะไปพอดีออกในฤดูแล้งเลยซึ่งในฤดู